สวัสดีครับเพื่อนทุกคนสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ผู้ครูจะสอนนักเรียนเรื่องสิ่งชีวิตซึ่งสิ่งชีวิตมีหลายประเภทแต่ชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิ่งชีวิตประเภทของสัตว์กันก่อนนะครับนักเรียนทุกคนเปิดหนังสือได้สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิดเราสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 1. ใช้ขนาดเป็นเกณฑ์โดยแบ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กเรียกว่าสัตว์เล็กและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่าสัตว์ใหญ่ 2. ใช้การออกลูกเป็นเกณฑ์โดยแบ่งได้เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ 3. ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นเกณฑ์โดยแบ่งได้เป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำถ้าใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจำแนกได้เป็น5พวกคือ 1. สัตว์พวกปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อาศัยในน้ำตลอดชีวิตหายใจด้วยเหงือกมีครีบบางชนิดมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ด 2. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์พวกนี้ได้แก่กบเขียดคางคกซาลามันเดอร์เป็นต้น 3. สัตว์เลื้อยคลานสัตว์พวกนี้ได้แก่เต่ากิ้งก่างูจิ้งจกจระเข้4. สัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์พวกนี้ได้แก่นกชนิดต่างๆ 5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดมีผิวหนังเรียบมีขนแบบเส้นผมมีแขนและขาไม่เกิน2คู่ออกลูกเป็นตัวตัวเมียมีต่อมสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อนได้แก่คนวัวควายแมวสุนัขวานและโลมาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายในลำตัวโดยมีจำนวนมากประมาณ 97% ของสัตว์ทั้งหมดในโลกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้ 1. กลุ่มฟองน้ำมีลักษณะลำตัวเป็นโพรงมีรูพรุนโดยรอบสืบพันธุ์ได้ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศตัวเต็มวัยเกาะอยู่กับที่ส่วนมากอาศัยอยู่ในน้ำเค็ม 2. กลุ่มลำตัวกลวงมีลักษณะลำตัวคล้ายทรงกระบอกกลวงลำตัวเป็นโพรงมีเข็มพิษสืบพันธุ์ได้ทั้งอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศได้แก่ดอกไม้ทะเลไฮดราประการัง 3. กลุ่มหนอนตัวแบนพบได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดได้แก่พยาธิใบไม้พยาธิตัวตืด 4. กลุ่มหนอนตัวกลมได้แก่หนอนตัวกลมพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวจี๊ดพยาธิเส้นได้ 5. กลุ่มลำตัวเป็นปล้องได้แก่ปลิงไส้เดือนดิน 6. กลุ่มพวกสัตว์ขาข้อได้แก่แมลงต่างๆแมงมุมแมงดาทะเลกุ้งปูตะขาบกิ้งกือ 7. กลุ่มหอยและหมึกทะเลได้แก่หอยชนิดต่างๆหมึกทะเล 8. กลุ่มสัตว์ทะเลผิวขรุขระได้แก่ดาวทะเลลิงทะเลเม่นทะเลเรามาเรียนรู้การเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันบ้างนะคะวัฏจักรชีวิตกบโดยเริ่มจากไข่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆมีสีน้ำตาลปนเขียวหุ้มด้วยวุ้นแล้วเจริญเป็นลูกออสระยะต่างๆกันคือลูกออสไม่มีขาลูกออสสองขาและลูกออสสี่ขาระยะที่เป็นลูกออสนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกจากนั้นลูกออส
จะเจริญเติบโตเป็นกบตัวเต็มวัยวรรณจักรชีวิตผีเสื้อโดยระยะไข่จะใช้เวลาประมาณ4วันจะฟักออกเป็นตัวหนอนใช้เวลาประมาณ9วันจึงกลายเป็นดักแด้และดักแด้ใช้เวลาประมาณ7วันจึงกลายเป็นตัวเต็มวัยเมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่ต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับชั่วโมงหน้าพบกันใหม่